กลุ่มไม่หายก็ติดคุกได้แก๊งเป้รักผู้การ140ล้านเกมอัยการสั่งฟ้อง21ตำรวจพลเรือนร่วมแก๊งอีก14คนตามพรบป้องกันการทรมานด้านพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือสปยท.กล่าวว่าคดีนี้เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำหรับพวกตำรวจที่ลูกแก่อำนาจหรือยอมทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างผิดๆไม่ว่าตัวเองจะมีเจตนาทุจริตได้รับประโยชน์ด้วยหรือไม่ในเรื่องการจับหรือควบคุมตัวประชาชนทุกกรณีแล้วไม่รีบนำตัวส่งให้พนักงานสอบสวนผู้มีหน้าที่รวมทั้งไม่มีการแจ้งให้อัยการและนายอำเภอทราบทันทีตามที่พรบป้องกันการทรมานมาตรา22บัญญัติซึ่งเป็นความผิดฐานปกปิดชะตากรรมตามมาตรา7มีโทษจำคุกขั้นต่ำ5ปีและสูงถึง15ปีถือเป็นเรื่องที่ตำรวจและเจ้าพนักงานรัฐทุกคนทุกองค์กรจะต้องสังวรในการใช้อำนาจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ตามใจหรือแม้แต่เกรงกลัวเกรงใจผู้บังคับบัญชาไม่ว่าระดับใดที่สั่งให้ปฏิบัติอย่างผิดๆแม้จะไม่มีเจตนาทุจริตได้รับประโยชน์อะไรกับใครด้วยหรือไม่เพราะกฎหมายป้องกันการทรมานได้กำหนดให้อัยการเข้าควบคุมการสอบสวนทำให้ตำรวจผู้ใหญ่ไม่สามารถใช้อำนาจโดยมิชอบในการสอบสวนปกป้องคุ้มครองตำรวจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายได้เช่นเดิมอีกต่อไป